ื่อสักครู่ดูไปแล้วนะคะเซตพี่บีคู่กรรมค่ะเหลืออีกหนึ่งคนนี้ยังไม่ได้ดูว่านัดยังไงน้องกันณภัทรโอ้หล่อมากหล่อหล่อคือแบบพอเข้าล่างแบบนี้แล้วนะคะก็ทำให้ดูแบบว่าอันนี้รอบดึกเจอสองรอบอันนี้รอบจันดาราจะหายถึงหายกันเลยเช้าจะเย็นแต่เมื่อวานเจอแกงส้มด้วยดีใจมากเลยอ่ะโอ้รออ่ะเจอครบแกงเนาะเจอใช่ตัวนัมเบอร์วันแต่ไม่ได้สามารถตุ้มตามได้สำหรับสิงโตนะเพราะว่าแบตหมดไฟหมดที่งานไหนจันดาราจันดาราหมดแต่มีอินเสิร์ตตุ้มตามหล่อมากจริงไม่ต้องห่วงน้องกันดูอันนี้ก่อนละกันตอนเช้านะคะแต่หนูว่าเขาน่าจะเหมาะเพราะว่าเหมาะหล่อมากถ่ายรูปมาแล้วโอ้โหวันนัดจริงๆนะคะก็รับบทเป็นเหมือนอีกคู่พระรองเนี่ยแหละค่ะไม่มีคู่นะคะในเรื่องนี้เขาจะต้องเป็นแบบเสรีไทยด้วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนแบบเป็นคนสนิทของอังสุมาลินนะคะแล้วก็เหมือนจะกิ๊กกักกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือมีโกบุริเข้ามาแล้วก็ท้ายที่สุดอีกวันนัทก็เสียสละให้โกบุริไปแต่ปรากฏว่าก็เสียชีวิตอีกนี่ไงคะวันนัทก็เลยเป็นภาค2ภาคต่อมาของคู่กรรมที่นํามาคู่อังสุมาลินหลังจากที่โกบุริเสียชีวิตไปนะคะแต่กลับมาใช่ใช่แต่อันนี้คือภาค2นะแต่ภาคแรกก็คือเป็นเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะก็น้องกันเมื่อวานก็หล่อใช่ไหมแบบไทยๆอ่ะเธอน้องหน้านางได้อ่ะแล้วถ่ายรูปออกมาคือแบบหน้าละเมียดละมุนละไมกันมากเลยทีเดียวคือโบราณมากเหมาะคุณวนัทนะคะก็ถามเรื่องคิวด้วยมีไส้งอนทำไงล่ะ7วันครบเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่ถามเรื่องน้องฉัตรนะคะบาดใจเออตรงนี้แหละแต่ว่ารอบ2อ่ะถามเรื่องมัดหมี่เพราะว่ามันเกิดมัดหมี่จะเล่าให้ฟังโน่โตโน่กับกันเขาเล่นลูกพี่ลูกน้องด้วยใช่ไหมคะซื้อของแบบเดียวกันมาให้มัดหมี่อ่ะจริงเหรอแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรล่ะเดี๋ยวมาคือตั้งใจหรือเปล่าคือไม่คือชนกันโดยบังเอิญแล้วกันก็บอกว่าพี่โน่ไปเปลี่ยนของละกันเพราะกันไม่ว่างแล้วจุดนี้โอ้โหวันนี้แต่งมาย้อนยุคกันเลยทีเดียวครับผมเป็นทีเดียวอีกแล้วฮะก็มาบวงสรวงครับบวงสรวงกับละครทีวีเรื่องใหม่ครับผมคู่กรรมครับก็รับบทเป็นวนัทครับค่ะวนัทนี่คือตามเนื้อเรื่องนี้เป็นแฟนของอังสุมาลินใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนด้วยกันครับเป็นเพื่อนร่วมเรียนกันที่จุฬาด้วยกันแล้วก็วันนั้นก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกแล้วกลับมาก็จะเป็นฝ่ายเสรีไทยประมาณนี้ครับผมค่ะก็เป็นแนวนักการเมืองนิดนึงด้วยนิดนึงครับนิดนึงครับค่ะผมเท่าก็เลยต้องเป็นสมัยก่อนครับผมประมาณ2500ต้นๆครับค่ะย้อนไปพอสมควรเหมือนกันพอสมควรครับพอสมควรครับผมค่ะนี่ถึงคุณพ่อเช่นกันก็ถูกแล้วครับผมก็ต้องเป็นพศนั้นฮะประมาณนั้นครับอืมค่ะรู้สึกไงคะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมเอ้ยค่ะเรียกนวนิยายบทความที่โด่งดังมากๆครับผมเรื่องนี้นี่ทำมากี่ครั้งก็ดังทุกครั้งนะครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมเล่นเป็นส่วนหนึ่งของคู่กรรมในครั้งนี้ด้วยครับค่ะต้องร้องต้องอะไรมีไหมคะน่าจะไม่มีนะคู่กรรมน่าจะไม่มีร้องนะครับค่ะค่ะแล้วพี่บี้กับหนูนาเป็นไงบ้างคะทำที่เห็นคิดว่าเหมาะสมไหมคะเหมาะสมมากครับก็เป็นโกบุริแล้วก็เป็นอังสุมาลินที่เชื่อว่าแน่ทำให้คนไทยทุกคนได้ดื่มด่ำแล้วก็เห็นความรักของเขาในคู่กรรมเวอร์ชันนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมแต่วันนั้นไม่มีคู่ใช่ไหมใช่ครับไม่มีคู่ครับเหงาๆนะครับไม่เหงาแล้วก็เป็นตัวละครแล้วก็จะเต็มที่ครับเพราะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีคนที่รู้แสดงด้วยเนี่ยขับข้างมากๆแล้วก็แต่ละคนนี่แบบว่ามืออาชีพทุกคนเลยครับผมใหญ่กันทั้งนั้นใหญ่ทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อยากจะเต็มที่กับละครเรื่องนี้มากๆเลยครับครับบางคนมองว่าแบบบทวนัทมันน้อยไปไหมคะสำหรับน้องกันอย่างเงี้ยครับสำหรับตัวกันแล้วน้อยหรือไม่น้อยไม่สำคัญครับแต่อยู่ที่ว่าการได้มีโอกาสรับเล่นเป็นบทนี้แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจทุกครั้งที่ผู้ใหญ่เลือกให้เรามาเล่นแต่ละบทแต่ละตัวละครนะครับผมแล้วก็ขอบคุณกับโอกาสทุกโอกาสที่ทุกท่านให้กันมาด้วยครับผมค่ะแต่ว่าน้องคิวน้องกันณภัทรนี่สิคะจะยังไงเกิดพันครับก็มีเซงอนด้วยไหมคะมีเซงอนด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะยังไม่มีการถ่ายของวันนัดก่อนก็จะเป็นมิเซงอนไปก่อนแล้วก็อีกสักประมาณเดือนกว่าก็จะเริ่มถ่ายวันนัดในคู่กรรมต่ออาจจะเป็นวันจันทร์อังคารครับที่หยุดละครเวทีอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็มามีเซงอนต่อใช่ครับก็มีเซงอนพูดถึงอาทิตย์ครับผมมีเซงอนสนานครับครับเป็นอะไรที่รักษาสุขภาพด้วยครับดีกว่าไม่มีอะไรทำครับแต่มันทำเยอะไปนะสนุกดีครับผมมีเซงอนไปถึงไหนแล้วคะเห็นบอกเดี๋ยวจะเข้าราชดาลัยแล้วครับเมื่อวานนี้ซ้อมที่แม่สู่วันสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ก็กำลังจะย้ายมาที่โรงละครแล้วกำลังฉากเฉลยก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กำลังจะมาบล็อกกิ้งกับฉากต่างๆที่อยู่ในโรงละครแล้วครับแต่ได้ดูวันนั้นที่ดูซ้อมก็นะแต่ที่ครับผมก็เป็นโชว์เล็กน้อยจากพิซซ่าง้อนแล้วกันครับแต่ว่ารับรองว่าของจริงเนี่ยอลังการกว่า10เท่าแน่นอนยังไม่เห็นมีจูบเลยวันนั้นเขาซ่อนเก็บเอาไว้ก่อนใช่บางทีเราก็ต้องแบบว่า
ก็บไว้นิดนึงเดี๋ยวจะละลายกันไปครับผมดูอินอินนะคะตอนนี้คือมันจะมี2พาร์ทมีไส้งอนกับวนัทครับก็ต้องทำกันบ้านครับผมตอนนี้ก็คือพยายามอย่างที่พี่ที่กวางวชนกบอกว่าให้ซื้อหนังสือมาอ่านครับตอนนี้ก็พยายามซื้อหนังสือมาแล้วก็เริ่มจะอ่านแล้วนะครับผมก็จะพยายามเป็นตัวนัดให้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้คือโฟกัสกับวิสังวันก่อนครับผมแล้วสุขภาพนะคะคือคนใช้เสียงเยอะจะมีปัญหาเรื่องกล่องเสียงน้องกันแข็งแรงดีมากครับเพราะว่าเราเข้าฟิตเนสบ่อยมากครับตอนนี้เราแข็งแรงแล้วก็วิตามินซีที่ท่านขับให้มานี่เราทานประจำมากนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพถ้าเป็นหวัดเดี๋ยวให้ทำข่าวเลยแต่ว่าน้อยมากจริงๆครับไม่มีค่ะพูดถึงพูดถึงสุดสัปดาห์ที่โชว์กล้ามอะอ๋อฟิตเนสเฮ้ยตอนนี้เท่าแล้วครับจริงเหรอฮะตอนนี้เท่าแบบไม่ต้องไอ้นี่แล้วเขาจับได้ไหมฮะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับค่ะก็เวลาใส่ชุดอาหารแล้วมันจะพอดีอ๋อค่ะครับผมแล้วก็จะเดี๋ยวไปดูในละครเนี่ยแข็งแรงบึกบึนครับผมอดทนครับผมแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่ๆเพราะว่าจะได้เห็นกันในมาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะแตกต่างจากคุณเปรมแบบว่าเยอะมากๆครับเพราะว่าเป็นชายชาติทหารที่มีความทัฟมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเป็นฮีโร่ดูแลคนที่เรารักได้ประมาณนี้ครับก็มีเพลงใหม่ๆด้วยไหมครับก็จะมีรอก่อนครับรอก่อนครับผมก็รอมิสเซนก่อนก่อนละกันนะครับผม27กันยายนนี้นะครับผมรอบแรกเอ้ย17ใช่ป่ะ27กันยายนนี้นะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมส่วนคู่กรรมก็ต้องติดตามดูน่าจะปีหน้าไหมคะคู่กรรมก็น่าจะประมาณยังไม่แน่ใจครับต้องรอดูกันค่ะแต่อยากให้เชียร์วนัทด้วยนะคะครับก็อย่าลืมวนัทด้วยนะครับในคู่กรรมครับผมเป็นชื่อน้ำพริกนะชื่อน้ำพริกวนัทเหรอนี่เด้อไม่รู้เล่นขอบคุณครับจะขอถ่ายรูปกับนภัสหน่อย